กลับมาในโยงอีกแล้วนะวันนี้เรามีคำถามนึงที่แบบว่าหลายๆคนอ่ะอาจจะสงสัยกันตั้งแต่เด็กแล้วตอนเด็กๆอ่ะเราเคยคิดว่าเฮ้ยตกลงแล้วอ่ะเราชอบอะไรกันแน่เราเก่งอะไรกันแน่แล้วเราถนัดที่จะทำอะไรกันแน่ใช่ไหมทุกคนคือสิ่งคำถามเราเนี่ยมันเป็นคำถามที่เรารู้สึกว่าเราอ่ะยังไม่เคยตอบตัวเองได้เลยเพราะว่าไม่ว่าแม่เราจะส่งเรียนแบบดนตรีกีฬาร้องเต้นเล่นแบบวิชาการอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยเราชอบอะไรแล้วเราทำอะไรได้ดีที่สุดใช่ไหมซึ่งวันนี้เราอ่ะมีสิ่งนี้มาแนะนำทุกคนซึ่งคุณแม่ทุกคนตัวนี้คือมันดีมากเป็นของ Genius เนาะตัวนี้เขาจะเป็นตัวที่แบบตรวจ DNA จากทางน้ำลายซึ่งเขาจะทำให้เราอ่ะรู้ถึงพรสวรรค์ของลูกว่าพรสวรรค์ของลูกอ่ะพรสวรรค์ของลูกอ่ะคืออะไรซึ่งเขาอ่ะสามารถตรวจได้ถึง12ด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแบบดนตรีกีฬาทักษะด้านภาษาทักษะด้านวิชาการต่างๆหรือแม้กระทั่งแบบทักษะด้านความจำระยะสั้นระยะยาวเขาก็สามารถบอกเราได้หมดเพราะฉะนั้นการที่เรารู้ว่าลูกเราอ่ะมีพรสวรรค์ด้านไหนกิฟเต็ดด้านไหนหรือด้านไหนที่ไม่เก่งเนี่ยมันจะดีตรงไหนรู้ไหมคุณแม่อย่างแรกเลยเนี่ยคือถ้าเรารู้ว่าลูกเรากิฟเต็ดด้านไหนใช่ไหมอย่างเช่นน้องมิวนิกจะเก่งด้านภาษาเนี่ยเราก็สามารถส่งเสริมให้เขาอะเรียนภาษาหลายภาษาได้ใช่ไหมในขณะเดียวกันอะไรที่ลูกไม่ได้เก่งหรือไม่ได้กิฟเต็ดในทางนั้นๆเช่นน้องไม่เก่งกีฬาน้องไม่ชอบวิ่งเราก็อาจจะไม่ต้องไปบังคับเขามากในพาร์ทเหล่านี้เนาะแต่ว่าเรื่องพวกนี้ไม่ทำเลยก็ไม่ใช่เนาะเราก็ทำบ้างแต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปกดดันเขานั่นเองมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งของทาง Genius DNA เนี่ยมันง่ายมากๆเพราะว่าหลังจากที่เราทำการสั่งซื้อมาแล้วเนาะเขาจะส่งชุดแบบตรวจอย่างเงี้ยมาที่บ้านเลยแล้วเราก็สามารถตรวจได้ที่บ้านแล้วก็ส่งกลับไปให้เขาหลังจากที่เราส่งกลับให้เขาเนี่ยเขาจะส่งไปให้ทางแล็บที่อเมริกาเป็นคนตรวจแล้วก็ส่งผลกลับมาให้เราเนาะเนี่ยเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างไม่ตื่นเต้นอ่ะมาอันแรก Welcome to a healthier you คือแบบว่าเอาจริงๆเขาไม่ได้ตรวจได้เฉพาะด้านพรสวรรค์นะทุกคนคือเขาตรวจได้อีกหลายด้านมากไม่ว่าจะเป็นแบบเราแบบกินอะไรแล้วเรากินแล้วแพ้กินอะไรไม่แพ้ระบบการย่อยแอลกอฮอล์เราดีแค่ไหนหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเป็นคุณแม่หรือเป็นผู้ใหญ่ที่อยากตรวจเนี่ยเขาก็สามารถตรวจได้แม้กระทั่งว่าวิธีการลดน้ำหนักแบบไหนที่เหมาะกับเราด้วยคือแบบดีมากๆทุกคนอันนี้ก็คือแนะนำเลยหลังจากที่เราเปิดกล่องมาแล้วนะทุกคนเขาจะมีขั้นตอนการลงทะเบียนอยู่ตรงนี้การลงทะเบียนง่ายมากเราก็แค่เหมือนสแกน QR code ให้เขา QR code เนี่ยจะอยู่บนกล่องตรงนี้เลยแล้วเราก็แบบลงทะเบียนให้เรียบร้อยหลังจากที่เราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเปิดกล่องมาค่ะทุกคนในกล่องจะมีอันนี้เป็นชุดแบบซองเก็บเนาะไว้ส่งกลับแล้วก็จะมีอันนี้เป็นชุดตรวจที่เอาไว้ตรวจน้ำลายเราจะตรวจแบบใช้ถูไปทางกระพุ้งแก้มทั้ง2ด้านเนาะทางซ้ายและขวาด้านล่างเนาะตรงแบบต่อมน้ำลายถูข้างละ10ครั้งหลังจากนั้นเราก็เก็บใส่ขวดแล้วเราก็เขย่าอีก15ครั้งเท่านี้ก็เสร็จแล้วทุกคนแล้วหลังจากนั้นเราเอาชุดตรวจเนี่ยใส่ถุงแล้วก็ส่งกลับทางไปรษณีย์ได้เลยซึ่งส่งกลับทางไปรษณีย์เนี่ยง่ายมากเพราะว่ากล่อง DNA Collection Kit ตัวนี้ทุกคนเราสามารถแค่เอาตัวที่เราตรวจเสร็จแล้วเนี่ยมาใส่ในนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ปิดกล่องค่ะทุกคนปิดเสร็จแล้วเนี่ยข้างหลังเขาก็จะมีแบบชื่อที่อยู่ให้เรียบร้อยเราก็แค่ใส่ชื่อที่อยู่ที่เราเป็นผู้ฝากส่งเนาะใส่ลงไปแล้วเราก็ไปดรอปที่ไปรษณีย์ไทยได้เลยทุกสาขาสะดวกมากๆแล้วหลังจากนั้นอีก2อาทิตย์เดี๋ยวเรามาดูผลกันว่าผลเป็นยังไงบ้างอ่ะก็วันนี้ผลออกแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาโชว์กันว่าผลเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราสตรีมมิ่งให้ดูเลยนะว่าหน้าที่เราดูตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนาะของ Genius DNA เนี่ยจะดีอย่างนึงก็คือว่าเขาอะรายงานผลผ่านแอปพลิเคชันเลยเพราะฉะนั้นก็จะง่ายมากมันก็จะเรียลไทม์มากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านทาเลนต์กันก่อนดีกว่านี่ตื่นเต้นมากตื่นเต้นครั้งแรกครั้งแรกสิใช่ก็เนี่ยอ่ะมาทาเลนต์ของน้องมิวนิกก็แบบว่ามีหลายด้านเนาะก็มีทั้งแบบเรื่องภาษาเรื่องทักษะการทำงานหลายอย่างอะไรเงี้ยก็เราว่าจริงๆแล้วอ่ะคือเหมือนแบบว่าแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเลยมันก็จะมีเป็นเลเวลเนาะในความสามารถของแต่ละอันอยู่ในเลเวลไหนซึ่งเริ่มตั้งแต่จุดแรกเนี่ยวงแรกเนี่ยจะเป็น normal แล้ววงที่ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยจะเป็น excellent ก็คือแบบเป็นเด็กที่แบบว่าค่อนข้างมีพรสวรรค์แหละแต่ว่ามันก็จะมีวงนึงที่อยู่วงนอกสุดก็คือเป็น gifted ใช่คือเหมือนแบบเป็น10เรื่องแบบ10วิชาที่เรียนไปเขาจะเก่งวิชานี้นี้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ตรงกับคำว่าพรสวรรค์แล้วนะใช่ก็คือแบบว่าไม่ต้องพยายามเท่าเด็กคนอื่นแต่ว่าเป็นคนที่มีความสามารถเนาะแต่จริงๆอ่ะคือเขาอ่ะไม่ได้รายงานผลแค่ทาเลนต์มุมเดียวนะคุณพ่อคุณแม่คือเขายังมีอีกหลายอย่างมากๆซึ่งแบบถามว่าจำเป็นต้องตรวจแต่เฉพาะเด็กหรือเปล่าเราจะบอกว่าไม่จำเป็นเพราะเขามีอีกหลายอย่างมากๆในเนี้ยเขาก็จะแบบว่าอัปเดตตลอดเวลาว่ามีแบบรีพอร์ตอะไรใหม่มาอะไรอย่างเงี้ยอย่างอันนึงที่เราน่าสนใจเลยเรารู้สึกว่าอั
ันเนี้ยน่าสนใจที่แบบว่าเป็นเรื่องของวิตามินว่าแบบว่าอ่ะเด็กคนเนี้ยหรือว่าผู้ใหญ่คนเนี้ยมีแนวโน้มที่จะขาดวิตามินอะไรต้องควรจะกินอะไรเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบมีคนกินแบบ B9 B12 เพิ่มอย่างเงี้ยเนาะซึ่งจริงๆมันเหมือนแบบว่ามันเป็นความแบบเรียกว่าไงอ่ะเป็นไกด์ไลน์ให้เราเออแล้วอีกหมวดนึงที่เรารู้สึกว่าเราชอบนะเรารู้สึกว่ามันมีตัวนึงเดี๋ยวเราขอเปิดหาก่อนอ่ะตัวนี้ก็คือจะเป็นแบบ nutrition report ก็จะมีแบบความไวต่อคาเฟอีนความไวต่อแอลกอฮอลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็คือการแบบว่ากำจัดคาเฟอีนกำจัดแบบแอลกอฮอลจากตัวเนี่ยคือระดับความสามารถในการกำจัดเนี่ยไม่เท่ากันเออก็เลยแบบว่าเราก็จะรู้ว่าแบบว่าเขามีความเสี่ยงด้านไหนเนาะอย่างแบบตัวเราเองเนี่ยก็คือเราเป็นคนที่แพ้แอลกอฮอลคุณพ่อไม่แพ้อย่างเงี้ยแต่ว่าแบบเราก็จะรู้ว่าลูกเราอะแอลกอฮอล์รู้เลยว่ามาจากใครใช่ก็คือจะรู้เลยว่าแบบว่าเออควรกินในปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเพียงพออะไรเงี้ยคือจริงๆไม่ได้ส่งเสริมนะแต่ว่ารู้ไว้ก็คือดีโอเคมันก็จะมีเรื่องฟิตเนสด้วยว่าแบบว่าควรออกกำลังกายแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือมีหลายอย่างมากก็เนี่ยแบบเขาก็จะบอกเลยว่าควรออกกำลังกายแบบไหนถึงจะดีต่อร่างกายควรจะกินแบบไหนในเคสที่แบบว่าโตขึ้นอยากลดน้ำหนักอะต้องลดน้ำหนักแบบไหนต้องแบบโลคาหรือว่าเป็น IF หรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาก็จะมีบอกเลยในนี้เหมือนเป็นคัมภีร์ชีวิตเนาะมากๆเลยเออแล้วก็มาดูเรื่องของอะไรนะเขาก็จะมีแบบว่าเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงของการเป็นโรคต่างๆด้วยซึ่งมิวนิกก็ไม่มีปัญหากับโรคไหนเลยยกเว้นเรื่องของคอเลสเตอรอลเนาะมีภาวะคอเลสเตอรอลชนิดเลว LDL ในเลือดได้สูงแล้วก็มีเรื่องของไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงความดันโลหิตสูงมี3ตัวก็เรื่องของสุขภาพเนาะสุขภาพเรื่องการกินไขมันดีไขมันเลวเนาะก็ต้องแนะนำลูกในอนาคตแล้วก็มีอะไรอีกนะการเสี่ยงต่อภูมิแพ้อันนี้ป้าป้าชอบมากเลยเพราะว่าด้วยความที่ป้าป้ากับแบบนี้เนี่ยคือเป็นมนุษย์ที่แพ้กันคนละอย่างแต่แพ้ทุกอย่างในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบดอกไม้ขนหมาขนแมวมะเร็งสาบเออแพ้แดดแพ้เหงื่อแพ้ทุกอย่างอะแต่ว่าแต่ละคนอะแพ้ไม่เหมือนกันก็เลยอยากรู้ว่าน้องอะแพ้อะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะมีแบบรีพอร์ตมาให้เลยซึ่งก็ชัดเจนมากเพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยแพ้ไรฝุ่นทั้งคู่ลูกชายก็โดนไปเต็มๆเลยว่ามีแนวโน้มที่จะแบบมีอาการภูมิแพ้ไรฝุ่นเนาะต่อมาเลยเนี่ยมันก็มีอีกหลายอย่างมากเลยเนาะโอ้โหโอ้ยคือแบบว่าเราจะบอกว่าเราอาจจะไม่ได้บอกในคลิปเนี่ยทั้งหมดแต่เราขอไฮไลท์ตัวที่เด่นๆละกันอีกตัวนึงที่เรารู้สึกว่าเราชอบมากคือรีพอร์ตของเรื่องสัญชาติตัวเนี้ยก็คือจะบอกได้เลยว่าพื้นฐานพื้นเพเราเนี่ยเป็นคนอะไรมาก่อนซึ่งเขาก็วิเคราะห์เป็นเปอร์เซ็นต์มาเลยเนาะใช่โอ้โหก็คือว่าอ่ะสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนก็จะเป็นได้อ่ะอย่างมิวนิกเนี่ยก็คือมีเป็นแบบเชื้อของแบบว่าอีสเอเชียเนาะ 97.39% ใน 94% เนี่ยเดี๋ยวนะก็คืออันแรกสุดเลยเนี่ยก็คือมีแนวโน้มที่จะเป็นเซาท์อีสเอเชียเนี่ยก็คือไทยอินโดเวียดนามแคมโบเดียเมียนมาเนี่ยอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ 38.16% ซึ่งก็จะมาจากทางคุณพ่อแล้วก็จะมีไชนีสเนี่ย 33.88% เนี่ยซึ่งมาจากทางเราแน่นอนเพราะว่าเราเนี่ยก็คือจีน 100% อากงอาม่ารุ่นโบราณก็คือโลสัมเภามาทางบ้านพ่อบ้านแม่เนาะก็คือจะมีแบบเจแปนนิสปนนิดนิดแบบมีความญี่ปุ่นกับเกาหลีปนนิดนึงซึ่งอันเนี้ยเราก็ยังแบบไฟเอาไม่ได้ว่าเป็นใครคิดว่าน่าจะก็ความเอเชียนอ่ะนะมันก็ยังจะอยู่มันก็ผสมกันเราไม่รู้หรอกเป็นแบบเป็นร้อยเจนมาใช่ป่ะว่ากว่าจะมาถึงเราแต่ที่น่าสนใจอีกอันนึงเนี่ยก็คือว่ามีอินเดียผสมด้วยจ้ะนี้มาจากนี้เหรอมาจากเธอแหละก็คิดว่าน่าจะมาจากทางคุณพ่อแต่เดี๋ยวขอไปสืบหาก่อน 2.61% เออก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอาจจะเป็นรูปเซียวเล็กๆแล้วเซียวจิ๋วอะเออแต่ว่าคือเรารู้สึกว่ารีพอร์ตเนี้ยมันทำให้เรารู้ว่าแบบที่มาที่ไปของชีวิตเรามันเริ่มต้นมาจากไหนเดี๋ยวพอแบบโตขึ้นน้องโดนทักว่าทำไมหน้าแขกจังน้องก็จะงงว่าเอ๊ะแขกมาจากไหนพ่อก็เป็นไทยแม่ก็จีนอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เรารู้สึกว่าตัวเนี้ยคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรมองข้ามแล้วก็ควรจะอ่านเลยเนี่ยก็คือจะเป็นตัวโปรแกรมที่เรียกว่า Your DNA Character เนาะตัวเนี้ยก็คือจะบอกเลยว่าลูกคุณอะเป็นแบบเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนซึ่งน้องมิวนิกเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์แบบนักรบเขาก็จะบอกหมดเลยว่าแบบคุณสมบัติเด่นของแบบน้องเนี่ยมีอะไรบ้างเราไฮไลท์หน่อยไหมไฮไลท์เราไฮไลท์ให้คุณพ่อถือก่อนเราว่าจริงมันยาวมากเลยนะนี่ก็คือว่าวิธีการรับมือกับลูกคือเขาก็จะมีหลายส่วนมากว่าแบบว่า
ลูกเป็นคนคาแรคเตอร์แบบไหนควรระวังจุดไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันตอบโจทย์มากก็คือตรงนี้ก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะรับมือกับลูกที่เป็นแบบ DNA คาแรคเตอร์เนี่ยยังไงบ้างอ่ะอย่างเขาบอกว่าควรมีการกำหนดระยะเวลาสำหรับลูกน้อยนักรบเช่นกำหนดเวลาที่จะใช้ในการทำการบ้านเนื่องจากมีการศึกษาวิจัยมาว่าการค่อยๆเพิ่มแรงผลักดันหรือว่าเหมือนความกดดันให้กับคนที่เป็นนักรบทีละน้อยเนี่ยจะมีประโยชน์ในการช่วยดึงศักยภาพในตัวพวกเขาออกมาแล้วก็ช่วยให้เขาเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดแล้วก็ควรระวังไม่เพิ่มแรงผลักดันให้ลูกจนเกินไปอันนี้คือเหมือนพื้นฐานว่าคนที่เป็นนักรบเนี่ยเขาเป็นคนที่เหมือนมีความแบบอดทนสูงมีความถึกมีความแบบพร้อมทำงานหลายๆอย่างในระยะเวลาเดียวกันเนาะเท่าที่ป้าป๋าเห็นนะแล้วยังมีอีกเรื่องของแบบการเพิ่มสมาธิลูกการเคลื่อนไหวแล้วออกกำลังกายเขาก็ควรกินอาหารอะไรควรปฏิบัติตัวยังไงอย่างออกกำลังกายอย่างเงี้ยคาแรคเตอร์ที่เป็นนักรบอย่างเงี้ยควรออกกำลังกายแบบไหนบ้างก็คือเป็นแบบเด็กที่แบบค่อนข้างมีพลังเยอะเพราะฉะนั้นก็จะต้องแบบไปเป็นแบบวิ่งไหมว่ายน้ำใช้ออกกำลังกายที่แบบว่าใช้ร่างกายเยอะๆขี่จักรยานทางไกลหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งมันสอดคล้องกับอะไรสอดคล้องกับตัวที่เราเห็นในตัวกราฟนั้นอยู่ไหนกับทาเลนต์เลยมันสอดคล้องอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะบอกว่าลูกเราเนี่ยมีexcellence ทางด้านกีฬา endurance ที่ต้องใช้ความถึกอดทนใช้แรงเยอะๆเห็นไหมลักษณะของเขามันจะสอดคล้องกันเราจะดูง่ายมากใช่ก็เนี่ยเราก็มาแบบเปิดรีพอร์ตให้ดูคร่าวๆเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนเนี่ยที่มีพอมีกำลังเนี่ยก็จะแนะนำให้ทำแนะนำนะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็เป็นไกด์ไลน์ให้เราทั้งนั้นที่เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เป็นเรื่องของเราใช่ไหมคือเราขออธิบายแบบนี้ละกันแบบให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆก็คือว่าเนี่ยก็คือเหมือนว่าเรากำลังจะเอาลูกไปลงสนามสอบใช่ป่ะเรามีโพยข้อสอบแล้วเรารู้ว่าโพยจะออกอะไรบ้างแบบข้อสอบจะออกอะไรบ้างลูกจะเก่งทางไหนอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะไกด์ไลน์ลูกให้ไปถึงจุดนั้นได้หรือเปล่าแล้วก็จุดที่แบบเหมือนเราเคยพูดไปก่อนหน้านี้ว่าถ้าแบบว่าลูกอ่ะเป็นแบบเด็กปกติในบางด้านอะไรเงี้ยเราควรเสริมให้เขาหรือถ้าเขาไม่เอาแล้วแบบเช่นแบบว่าอ่ะเดี๋ยวเราขอเปิดดูก่อนเช่นน้องมิวนิกเนี่ยก็คือไม่เก่งเรื่องความคิดสร้างสรรค์เราก็อาจจะแบบว่าค่อยๆเพิ่มให้เขาทีละนิดหรือว่าถ้าเขาไม่เอาเลยอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เป็นการกดดันลูกซึ่งมันก็เนี่ยช่วยได้อยู่แล้วแหละในการที่เราจะแบบเข้าไปเสริมสร้างเนาะซึ่งทางนี้ทางนั้นนะป๊าว่าเราก็คือดูรีแอคชั่นลูกควบคู่ไปด้วยถ้าเกิดว่าเฮ้ยมันดูแล้วสอดคล้องไปด้วยกันได้มันก็ยิ่งดีสิแสดงว่าเรามาถูกทางถูกไหมเราคอยรอดูไปเรื่อยๆว่าแบบลูกจะรีแอคกับเรายังไงกับโครงสร้างทั้งหมดที่เขาให้เรามาตรงนี้เหมือนเช่นอ่ะมิวนิกเก่งภาษาเนาะเราก็ส่งเขาไปทางภาษาถ้ามันไปได้ดีจริงๆแสดงว่าเฮ้ยมันมีความเป็นไปได้จริงๆด้วยเราก็ยิ่งผลักดันเข้าไปเรื่อยๆใช่ๆมันก็ทำให้เหมือนเราอ่ะแบบผลักดันลูกไปให้ถูกจุดก่อนที่แบบก่อนที่เขาจะหาตัวเองเจอเอาพูดง่ายคือเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเก่งอะไรประมาณนั้นไม่ต้องให้เขาเสียเวลาค่อยๆหาตัวเองเนาะเราพาเดินทางลัดอ้อมซอยอ้อมซอยกระจัดใช่ๆก็ประมาณนั้นเพราะอย่างที่บอกแหละว่าเราสองคนเนี่ยก็คือเด็กๆ ก็คือเรียนทุกอย่างวิชาการดนตรีกีฬาไปเรียนวาดรูปไปเรียนร้องเพลงเรียนโอ้โหเรียนหลายอย่างมากแล้วกลับมาถามตัวเองว่าชอบอะไรกันแน่สุดท้ายเนี่ยก็ยังตอบตัวเองไม่ได้ว่าตัวเองเก่งด้านไหนแต่อย่างเงี้ยคือมันมีทางลัดให้เราก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แบบควรลงทุนกับลูกเนาะมีคุณหมอที่เขาเคยพูดเรื่องของตัวนี้เนาะ DNA แล้วป๊าไปดูแล้วชอบคำนี้ก็คือว่าเหมือนเราเปิดหนังสือ1เล่มแล้วเราเจอสารบัญล่วงหน้าหมดเลยเราจะได้ไกด์ไลน์ถูกว่าหน้าไหนไปตรงไหนหน้าไหนไปตรงไหนใช่ประมาณนั้นจบเพราะถ้ามีโอกาสเราสองคนก็อยากตรวจเหมือนกันแน่นอนครับเราตรวจแน่นอนเนาะอันนี้ให้ลูกนำทางไปก่อนก็ถ้าใครสนใจจีเนสดีเอ็นเอเหมือนที่น้องมิวนิกตรวจเนี่ยตัวนี้จะเป็นแพ็กเกจธรรมดาเนาะใครสนใจก็สามารถทักหาเพจตามด้านล่างนี้ได้เลยเขาก็จะส่งพัสดุที่เป็นแบบว่าคอลเลกชันคิดมาให้เนี่ยหลังจากที่เราแบบเก็บน้ำลายเก็บตัวอย่างน้ำลายเสร็จหมดแล้วเนี่ยเราก็ส่งกลับไปให้เขาเขาก็จะส่งแบบไปให้แล็บที่อเมริกาตรวจให้ซึ่งใช้เวลาประมาณ 3-4 อาทิตย์ประมาณนี้ก็เสร็จแล้วได้ผลออกมาก็คือผลน่าจะอยู่ในแบบของเราตลอดเลยแล้วก็อยู่ใช้ได้ตลอดชีพตรวจครั้งเดียวรีพอร์ตจะอัปเดตตลอดเวลาถือว่าสะดวกมากๆแล้วก็ง่ายมากๆแค่นั่งอยู่กับบ้านเนาะนั่งอยู่กับที่รอดูผลอย่างเดียวสบายใช่ก็แนะนำมากๆก็สำหรับคลิปหน้าเราจะทำอะไรอีกก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับคลิปของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย